ป้ายเตือนสีเหลืองป้ายจราจรเนาะมาศึกษาเรื่องป้ายจราจรกันป้ายเตือนสีเหลืองป้ายบังคับสีแดงห้ามทำสีน้ำเงินไว้ให้ทำนะครับงานคือป้ายจะป้ายแนะนำเนาะอย่างที่เราได้เห็นอันแรกคือป้ายอะไรช่วยกันตอบนะครับป้ายหยุดหยุดตรงไหนของถนนที่เราคุยกันเมื่อกี้หยุดตรงหลังเส้นสีขาวกรณีเราไปรถคันแรกห่างจากเส้นหยุดหรือป้ายหยุดไม่เกิน1เมตรแล้วป้ายหยุดเนี่ยแสดงว่าเราเป็นทางเอกหรือทางโททางเอกคือทางที่มีสิทธิ์มาก่อนทางโทต้องหยุดให้ทางเอกผ่านไปก่อนเนี่ยเขาบังคับให้เราหยุดแสดงว่าเราเป็นทางเอกหรือทางโทครับเป็นทางโทหรือทางรองเราต้องหยุดให้รถขวางหน้าผ่านไปก่อนนะอันต่อไปป้ายอะไรครับให้ทางนะครับคำว่าให้ทางให้ใครไปก่อนให้เราหรือให้เขาไปก่อนฮะให้ใครไปก่อนนะให้เราหรือให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนมันมีให้ตัวเองไปก่อนได้ไหมไม่มีหยุดให้รถขวางรถที่ขวางหน้าผ่านไปก่อนแสดงว่าเป็นทางเอกหรือทางโทเหมือนเดิมทางโทรครับนะครับเราเป็นทางโทรนะเราจะอยู่ให้ทางเอกผ่านไปก่อนนะหรือว่าให้ทางให้เขาไปก่อนนะครับอันต่อไปรถคันไหนมีสิทธิ์มาก่อนนะดูจากลูกศรสีแดงกับสีดำใครต้องหยุดสีแดงต้องหยุดเพราะตรงนั้นเป็นถนนแคบนะครับให้รถหยุดสวนมาต้องหยุดรถให้รถสวนมาก่อนนะครับอันต่อไปอันนี้คือป้ายอะไรครับห้ามเลยนะห้ามแซงนะครับห้ามไม่ให้ขับรถแซงขึ้นหน้าคันอื่นในทางที่ติดตั้งป้ายการแซงปกติต้องแซงด้านขวาแซงซ้ายมีข้อยกเว้นอะไรบ้างนะเมื่อกี้คุยกันไปเมื่อกี้รถคันหน้ากำลังเลี้ยวขวาสามารถแซงซ้ายได้หรือมีช่องทางมากกว่า2ช่องทางขึ้นไปนะครับสามารถแซงซ้ายได้เช่นกันอันต่อไปนะครับนี่ป้ายอะไรนะห้ามอะไรห้ามอะไรสีแดงๆอ่ะเจอสีแดงต้องหยุดแล้วห้ามอะไรห้ามเข้าไปนะครับห้ามเข้าไปในเหตุตั้งป้ายรถทุกชนิดเลยนะถ้าเจอป้ายแบบนี้นะครับอันนี้ห้ามกลับอะไรนี่ง่ายๆเนาะห้ามกลับรถไปทางขวานี่ห้ามเลี้ยวอะไรครับห้ามเลี้ยวซ้ายอันต่อไปง่ายๆอันนี้ง่ายๆคือเร็วข้ามเร็วเลยนะนี่ห้ามเลี้ยวอะไรห้ามเลี้ยวขวานี่ห้ามอะไรห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางห้ามเปลี่ยนเลนนี่แหละเนาะห้ามเปลี่ยนช่องเลนไปทางซ้ายห้ามกลับรถขวาและห้ามเลี้ยวขวานี่ห้ามอะไรรถทุกชนิดก็คือพรบรถยนต์นี่เราคุยกันไงพรบรถยนต์มีกี่อย่างนะมีรถเก๋งกระบะรถตู้ใช่ไหมถ้าเขาห้ามรถเก๋งก็แสดงว่ารถอะไรด้วยเหมือนกันพรบรถยนต์กระบะรถตู้เหมือนกันครับไม่ใช่ห้ามเฉพาะรถเก๋งอย่างเดียวนะกระบะเขาอะไรไม่ใช่นะครับอันนี้ห้ามรถบรรทุกอันนี้เป็นพรบขนส่งละห้ามอะไรห้ามรถจักรยานยนต์นะครับ
เข้าไปในเขตที่ตั้งป้ายมีห้ามรถพ่วงนะครับห้ามรถแท็กเตอร์มีห้ามอะไรอีกห้ามรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับเข้าในเขตที่ตั้งป้ายห้ามใช้เสียงป้ายนี้อยู่ตรงไหนของถนนบ้างครับหน้าสถานที่ราชการใช่ไหมโรงพยาบาลโรงเรียนห้ามใช้เสียงโดยเด็ดขาดเพราะจะไปรบกวนน้องๆเรียนหนังสือแล้วก็ผู้ป่วยนะครับอันนี้ห้ามอะไรห้ามจอดหรือห้ามหยุดห้ามจอดถูกต้องเพราะมีขีดเดียวไงที่เราคุยกันอ่ะห้ามจอดแต่หยุดได้ชั่วขณะขอบทางขาวอะไรขาวอะไรขาวเหลืองเขาห้ามทางเดียวไงที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เขาห้าม2อย่างคืออะไรห้ามหยุดและห้ามจอดเขาเลยทำเป็น2ขีดใช่ไหมห้ามจอดขีดเดียวไงแต่หยุดได้นะครับขอบทางขาวอะไรสีเนี้ยขาวอะไรนะขาวแดงขาวแดงนะครับต่อไปนะครับป้ายหยุดตรวจไหมวันนี้ตรวจไหมตรวจสิหยุดเราต้องหยุดให้เขาตรวจไม่ใช่เขาหยุดตรวจตรวจอะไรบ้างถ้าเป็นกลางวันเจอรถถ้าเป็นรถยนต์ก็เอากระจกลงใช่ไหมเตรียมอะไรให้ตรวจบ้างอย่างที่หนึ่งถ้าเป็นกลางคืนก็เปิดไฟอยู่ในเก๋งใบขี่มีเปล่าใช่ไหมคนขับรถต้องมีใบขี่สิถ้าไม่มีมีโทษจำคุกเท่าไหร่ถ้าไม่มีจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทกรณีไม่มีใบขี่แล้วขับรถอย่างที่2มีใบขี่แล้วปล่อยให้หมดอายุไม่มีโทษจำคุกครับแต่มีโทษปรับอย่างเดียวปรับไม่เกิน 2,000 บาทเห็นไหมอันนี้คือใบขี่อย่างแรกอย่างที่2ต้องมีอะไรอีกอะไรที่ต้องติดรถไว้ด้วยสำเนาทะเบียนอะไรทะเบียนรถนะต้องมีสำเนาคู่มือรถจดทะเบียนรถต้องมีนะครับเนาะไม่เช่นนั้นเขาสามารถถูกสามารถยึดรถเราได้เพราะไม่มีหลักฐานเพราะเราไม่รู้ว่ารถคันนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เขาต้องยึดอายัดไว้ก่อนถ้าเราไม่มีเนาะต่อไปตรวจอะไรอีกสี่เหลี่ยมที่ติดรถอะอะไรป้ายชำระการเสียภาษีไม่ใช่วงกลมแล้วนะรุ่นเราเกิดไม่ทันป้ายวงกลมอะรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนู่นป้ายแล้วรุ่นเราไปสี่เหลี่ยมหมดแล้วภาษีเสียคราวล่วงหน้ากี่ปีเสียล่วงหน้ากี่ปีมีตังเยอะอยากเสีย10 ปีได้ไหมไม่ได้เสียล่วงหน้าคราวละ1ปีเท่านั้นแต่ก่อนต่อภาษีต้องมีอะไรบ้างก่อนมาต่อภาษีข้างล่างเนี่ย1ต้องมีสตางค์ก่อนต้องมีเงินก่อนอย่างที่2มีอะไรพ.ร.บ.รู้จักพ.ร.บ.เปล่าพ.ร.คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถคุ้มครองรถหรือคุ้มครองคนครับรถหรือคนรถหรือคนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรถหรือคนคนอย่างเดียวพ.ร.บ.คุ้มครองอย่างเดียวเจ็บแค่ไหนจ่ายแค่นั้นถ้าเรามีเงินเยอะซื้อประกันเพิ่มประกันนี่แหละคุ้มครองเพิ่มเติมอันนี้เขาไม่บังคับแต่รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องมีพ.ร.บ.แต่ประกันเราจะมีไม่มีก็ได้แล้วแต่เราพ.ร.บ.ประเภทมี3อย่างเนาะประกันประเภทเขาเรียกประกันประเภทประเภท1คุ้มครองทุกอย่างเลยประเภท2คุ้มครองฝ่ายตรงข้ามและรถเรารถหายไฟไหม้แค่นั้นประเภท3คุ้มครองแต่รถคนอื่นรถเราไม่คุ้มครองแต่ปัจจุบันมีให้เกณฑ์2บวก3บวก5บวก2บวกคุ้มครองรถเราจำกัดวงเงินคุ้มครองรถเขาแค่ไหนอีกทีนึงต้องเป็นการรถส่วนรถเท่านั้นต้องมีคู่กรณีเท่านั้นเนาะมีพ.ร.บ.เสร็จแล้วต้องมีอะไรอีกนะ
ต้องนำรถไปตรวจสภาพไหมกรณีที่รถเราจดทะเบียนเกินกว่า7ปีกรณีรถยนต์จดทะเบียนเกินกว่า7ปีต้องตรวจสภาพจักรยานยนต์กี่ปีครับ5ปีเห็นไหมเป็นเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไม่ใช่มีใบขับขี่ขับอย่างเดียวไม่ต่อภาษีไม่มีพรบเนี่ยเป็นภาระกับผู้อื่นก็ไม่ได้นะครับน้องๆก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องรู้มีรถเขาต้องทราบเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับป้ายต่อไปจำกัดอะไรจำกัดน้ำหนักเนาะจำกัดน้ำหนักน้ำหนักรถห้ามเกินนะครับอันนี้จำกัดอะไรครับความเร็วนะอันต่อไปจำกัดอะไรความสูงตรงหน้าเป็นสะพานนะครับอันนี้อะไรความยาวของรถนะครับอันนี้ป้ายห้ามเสร็จแล้วต่อไปให้ทำเมื่อกี้ห้ามทำแต่นี้ให้ทำให้ไปทางไหนให้ไปทางหน้าอย่างเดียวถูกต้องต่อไปให้ไปทางอันนี้ให้ชิดอันนี้ให้ชิดให้ชิดให้เลี้ยวอันนี้ให้เลี้ยวแล้วนะให้เลี้ยวซ้ายและขวาเห็นไหมเยอะแยะเลยป้ายจราจรให้บังคับให้ตรงไปให้เลี้ยวซ้ายให้ตรงไปให้เลี้ยวขวามีป้ายเลยครับวงเวียนวนด้านไหนของวงเวียนซ้ายหรือขวาผู้ขับรถจะต้องวนทางด้านซ้ายของวงเวียนเท่านั้นและเมื่อเจอวงเวียนผู้ขับรถต้องปฏิบัติอย่างไรหยุดรถให้รถหยุดรถให้รถทางขวาหรือในวงเวียนผ่านไปก่อนนะครับอันต่อไปป้ายอะไรช่องเดินรถประจำทางนะครับช่องซ้ายสุดถ้าเป็นกรุงเทพก็บัสเวย์ซ้ายสุดวิ่งรถประจำทางรถสาธารณะรถจักรยานยนต์รถยนต์ต้องวิ่งช่องถัดมาเนาะอันต่อไปช่องเดินรถจักรยานยนต์นะครับช่องเดินรถจักรยานอันนี้ให้ใช้ความเร็วให้ใช้ความเร็วให้ใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า30เมตรต่อไปคืออะไรป้ายอะไรนี่สุดเขตบังคับเข้าใจไหมคำว่าสุดเขตบังคับสมมติว่าหน้าของเราเนี่ยสมมติว่าหน้าขนส่งของเราเนาะข้างหน้าจำกัดความเร็วที่ไม่เกิน50หลังจากนั้นมีป้ายสุดเขตบังคับขี่เร็วกว่านั้นได้ไหมได้เพราะว่าพ.ร.บ.จราจรของเราพ.ร.บ.รถยนต์ของเราขี่ไม่เกินในเขต80นอกเขตไม่เกิน90ก็ขี่ได้ละนี่แหละแล้วมีป้ายบังคับอย่างอื่นบังคับไว้ก่อนแล้วถึงมีป้ายนี้ทีหลังนะครับต่อไปนะครับเป็นป้ายประเภทป้ายเตือนป้ายเตือนสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองนะครับป้ายเตือนสีเหลืองนะครับเมื่อเห็นป้ายทุกป้ายต้องเรียนอย่างไรชะลอความเร็วเลยครับชะลอความเร็วชะลออย่างเดียวอ่ะป้ายอะไรโค้งไม่ใช่เลี้ยวแล้วนะอันนี้เป็นโค้งแล้วนะโค้งซ้ายอันนี้โค้งขวาอันนี้โค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้ายโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวาเวลาดูป้ายจราจรให้ดูจากข้างหน้าข้างบนอย่าทำเหมือนเราอ่านหนังสือดูจากข้างบนลงข้างล่างตรงข้ามกันไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่ามันเริ่มจากทางไหนเห็นไหมอย่างข้างบนทางข้างหน้าเป็นทางโค้งกลับเริ่มด้านไหนเริ่มซ้ายหรือเริ่มขวา
เริ่มซ้ายนะครับเห็นไหมต่อไปเริ่มขวานะครับทางโค้งกลับเริ่มขวาทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้ายทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวาทางโค้งเขียวเริ่มด้านไหนเริ่มด้านซ้ายก่อนไงทางโค้งเขียวเริ่มด้านซ้ายก่อนทางโค้งเขียวเริ่มด้านไหนทางโค้งเขียวเริ่มขวานะครับทางเอกตัดกันทางเอกตัดกันรูปตัว Y ทางเอกตัดกันรูปตัว T อันนี้ทางอะไรอันไหนทางเอกทางตรงทางแยกซ้ายขวาคือทางโททางโทแยกด้านไหน ทางโทแยกซ้ายทางโทแยกทางโทเยื้องกันเริ่มด้านไหนก่อนเริ่มซ้ายไหมทางโทเชื่อมทางเอกด้านไหนทางซ้ายเหมือนกันทางโทเชื่อมทางเอกด้านขวาวงเวียนข้างหน้าอันนี้ทางอะไรทางแคบด้านกี่ด้าน2ด้านแล้วนะนี่ทางแคบด้านไหนทางแคบด้านซ้ายอันนี้อะไรสะพานแคบนะครับต่อไปทางปิดด้านไหนปิดด้านไหนซ้ายอันนี้ทางรถไฟมีเครื่องกั้นหรือไม่มีเครื่องกั้นไม่มีนะไม่มีเครื่องกั้นเราต้องระวังเองถ้าเราไปภาคกลางเห็นไหมจะเห็นป้ายนี้เยอะมากทำไมรถไฟถึงต้องชนกันบ่อยในภาคกลางเพราะเราไม่สังเกตป้ายไม่มีเครื่องกั้นไปเลยปุ้งไม่ดูซ้ายขวาเลยเมื่อเห็นป้ายพวกนี้อย่างน้อยเราต้องเตรียมหยุดและห่างจากป้ายกี่เมตรนะข้างล่างอย่างน้อย5เมตรมันถึงต้องชนกันบ่อยน้องๆสังเกตไหมแต่บ้านเราเห็นไหมเชียงใหม่ของเราลำพูนของเราอ่ะเขามีเครื่องกั้นตลอดเลยไม่เกิดเหตุพวกนี้เยอะเวลาน้องๆไปเที่ยวต่างๆไปอยู่ในที่ต่างๆก็ต้องระมัดระวังเองนะทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นนะทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทางทางลอดต่ำทางขึ้นลาดชันใช้เกียร์อะไรเกียร์ต่ำทางลงใช้เกียร์อะไรเกียร์ต่ำเหมือนกันเนาะเอนจินเบรกในการชะลอความเร็วนะครับเหยียบห้ามเหยียบคลัตช์ลงทางลาดชันเนาะเตือนรถกระโดดผิวทางขรุขระทางเป็นแอ่งทางลื่นหลีกเลี่ยงกันใช้อะไรกระทันหันเบรกผิวทางร่วนหินร่วงระวังหินร่วงสะพานเปิดได้อันนี้เราอยู่ในทางหลักกำลังจะออกทางขนานเหมือนในห้วงสิงห์เนี่ยเรากำลังจะลอดใต้ห้วงสิงห์แต่เราสามารถออกไปทางห้วงสิงห์ซ้ายมือราชพัฒน์ได้เนี่ยมีสองทางเขาว่าเราอยู่ทางหลักอยู่เรากำลังจะออกทางขนานต่อไปเราอยู่หน้าโลตัสคำเที่ยงอ่ะเรากำลังจะเข้าทางหลักคือห้วงสิงห์ด้านขวามือเนาะทางคู่ข้างหน้าสิ้นสุดทางคู่เดินรถสองทางสวนทางกันข้างหน้ามีป้ายจราจรสัญญาณจราจรข้างหน้าต้องหยุดข้างหน้าให้ทางข้างหน้าระวังคนข้ามระวังเด็กโรงเรียนระวังเด็กระวังสัตว์ข้ามถนนมันระวังเครื่องบินต่ำทางข้างหน้าอาจใกล้เข้าสนามบินอันมีเครื่องบินลดระดับลงเพื่อให้ผู้ขี่ช้าลงหากเครื่องบินกำลังขึ้นหรือผ่านทางข้างหน้าให้หยุดหรือให้เครื่องบินผ่านไปได้โดยปลอดภัยระวังอันตรายห้ามแซงไปห้ามแซงอยู่แล้วห้ามแซงเด็ดขาดเตือนในทางต่างๆ
ลับกันไปในทางต่างๆไปทางซ้ายหรือทางขวาดูจากลูกศรชี้เนาะนะครับให้ไปทางไหนระมัดระวังเจอป้ายจราจรต้องชะลอความเร็วอีกรอบหนึ่งเครื่องหมายบนพื้นทางเส้นอะไรเส้นทึบห้ามแซงเส้นปะแซงได้แต่อันนี้เส้นปะอยู่ด้านไหนด้านนั้นแซงได้